ังคงสวยน่ารักสดใสอยู่ตลอดนะคะสำหรับสาวเอมี่กลิ่นประทุมที่ช่วงนี้ก็มุ่งทำงานอย่างเดียวเดินสายโปรโมทละครเจ้าสาวเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่องจนหลายๆคนก็ถามถึงทายาทตัวน้อยว่าเมื่อไหร่จะมีสักทีงานนี้เจ้าตัวก็เลยขอย้ำอีกครั้งว่ายังไงก็ยังไม่พร้อมสำหรับการมีทายาทในช่วงนี้เพราะเวลาก็หมดไปกับการทำงานและการตกแต่งเรือนหอที่ใช้เวลาทำนานเป็นปีแต่ก็แอบกลัวว่าอนาคตจะมีลูกยากเลยแพลนจะไปฟรีสไข่ไว้ในปีหน้าพร้อมบอกทิ้งท้ายว่าตอนนี้ชีวิตคู่กับสามีซีซีวัตรก็แฮปปี้ดีเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมเลยนะคะก็แต่งงานแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเดิมยังไม่แน่ใจเหมือนต่างคนก็ยังแฮปปี้กับชีวิตคู่อยู่อย่างนี้นะคะก็อาจจะโดยเฉพาะช่วงนี้แบบทำงานกันด้วยเพราะฉะนั้นยังอยากจะแบบไปเที่ยวกันยังอะไรยังสองคนอยู่ค่ะคือณตอนนี้ยังไม่อยากทั้งคู่แต่ก็กลัวแบบพออยากแล้วก็อายุจะมากขึ้นอาจจะฟรีซไปก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบจะมีเมื่อไหร่ซึ่งแบบคงไม่ใช่เร็วๆนี้ช่วงท้ายนะ